โอ้โหฮักโอ้ยกดทิ้งสมองนี่คือการทิ้งสมองเรืออ่ะประกอบเสร็จแล้วนะครับก็เนี่ยครับพร้อมลงวันนี้ก็ลงแม่น้ำครับหมายแม่น้ำปาจีนเฮ้ยแม่น้ำนครนายกครับผมพูดผิดไม่เข้าหัวเรือนะนั่นแหละติดตูดติดทางเสือเนี่ยเวลาลงบางทีมันก็ง่ายนะบางทีมันก็ลำบากแล้วแต่เราหาพื้นที่ลงนะครับสภาพหมาจะเป็นแบบนี้เลยดูตามหาไซส์7ไซส์8ตามหาไซส์7ไซส์8ผมก็ลงง่ายอยู่นะอันนี้ถือว่าลงง่ายอยู่นะครับจะเชื่อมกันหมายไปเลย 100% หมายยังสวยหมายเกินร้อยโอ้โหขอแค่ตัวเดี๋ยวก็พอสิ้นใจแล้วนะ3โลตัวเดียวพอขอไม่ได้หวังเยอะเลยตอนแรกขอ2ตัวหือขอกี่ตัวนะไอ้ฝั่งผมมันน่าโดนไซส์ใหญ่เหยื่อเขาวิ่งแบบต้องโคตรน่ากัดเลยเดี๋ยวจะเชื่อเป็นยังไงวันนี้
โอนโอนโอนจนได้มาแล้วตกใจหมดเลยมาแล้วครับตัวแรกตาอยู่ตรงนี้นี่เองน่าจะพอๆนะป้าติดเต็มเบ้าเลยนะวิ่งหมดแรงนะคุณต้องย้ำหน่อยมั้งที่ย้ำเป็นหลายไม้อยู่นะติดเต็มๆนะครับผมทุกคนหลุดกัดข้าวไต่วิ่งเลยผมหลายเลยสวยงามใจเย็นดิเอาละเดี๋ยวมาเออของที่มันสวยอ่ะแซมแซมมาเลยนะฟ้าโอเคครับผมก็ตัวแรกมาแล้วครับกัดยังโหดเลยครับตกใจเลยไม่ได้คิปเปอร์มานับขอนี่ครับโชว์ผลงานแบบนี้เลยเพราะว่าคิปเปอร์ลืมอยู่บ้านกัดเป็นปลายางทาโร่นะครับก็เน้นแบบงานสกิปปิ้งครับวันนี้ตีตามพุ่มก็ครึ่งวันแล้วครับยังไม่ได้เพิ่งโดนปลาตัวแรกเนี่ยแล้วก็ได้เลยนะเพราะว่าไม่มีกัดพอดีน้ำมันขึ้นเยอะแล้วก็เราต้องรอให้น้ำมันลงถึงสุดนะครับเราจะตียัดพุ่มได้ก็2โลประมาณ2โลครึ่งนะครับทาโร่เต็มปากเต็มคำเลยเต็มเบ้าตานะส่งสายนะปลากัดมุดสายวิ่งคาบเหยื่อใต้ท้องเรือนะก็ไล่สายให้ตึงนะแล้วก็วัดก็ฝากด้วยครับผมปลายางทาโร่ตัวเบ็ดที่ใช้วันนี้ก็6โอครับผมเหยื่อหนักอยู่ที่16กรัมยาว11เซนครับโอเคครับผมสำเร็จตามมาทั้งวันครับวันนี้สภาพหมายก็เลยครับน้ำพลังไหลๆครับตีเลาะริมตะลิ่งก็หมายนี้ก็ระเบิดเขามาตีไปนะครับเขาบอกว่าโดนตัวใหญ่ไปตัวนึงแล้วก็เบ็ดง้างผมก็เลยลองมาซ้ำกันโอเคฟ้ากัดไปตัวนึงนะในผมแต้มแรกเลยครับผมก็สามครับผมทาโร่มาแล้วครับผมตัวแรกตึงๆเลยโอเคครับผมฝากด้วยครับผมฝากไลฟ์ฝากแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ทุกคนครับผมเราจะเชื่อนะครับวันนี้ก็โดนปลากัดไปแค่1ทีนะแล้วก็ได้มา1ตัวนะค่อนข้างโชคดีเลยโอเคผมก็เดี๋ยวเลาะพี่ไปเรื่อยนะครับก่อนครับสภาพคลองสภาพหมายจะเป็นแบบนี้นะคลองแม่น้ำครับผมคลองต่อจากแม่น้ำอีกทีนึงคลองย่อยๆโอเคผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตามล่าแต้มที่2ครับผมว่าจะได้หรือเปล่าสู้ขัดใจเสร็จได้นะครับปลาตะกัดดันยกเหยื่อขึ้นไวเกินปลาตามเหยื
ไซด์ด้วยน่าจะ 3-4 โลอ่ะปลามุดช่องเรือนะวิทย์กับวิทย์ไม่ขนาดอีกโอ้แต่เสียดายไม่ได้พี่จ้ำนะโอ้พลาดเลยนะตัวใหญ่ตัวที่สองหลุดนะครับไม่ได้ตัวก็ตีล้อชายป่าตรงนี้ครับรู้สึกมันมันมีกัดนะครับเลยตัวนั้นก็ใกล้ๆเคียงอะไรมีทำท่าจะกัดแต่ว่ายกเหยื่อขึ้นก่อนหาลูกคนนั้นลุกนะครับก็คงจะได้นึกว่าอยู่แล้วไม่กล้าวิ่งซ้ำด้วยไม่ได้วิ่งซ้ำนะโอ้โหถอนนะครับการตกปลาครับเอกลักษณ์เลยมีได้มีหลุดนะบางทีก็ไม่สมหวังเสมอไปนะครับย่ำสายช็อคผมแตกเลยสายกันในแตกเลยสายกันขาดอ่ะถึงจะแตกนะครับต้องตัดต่อไหมต่อยังไม่ต้องตัดต่อนะใช้ไปก่อนโอ้ลอกก็ตีไม่ออกนะระบบอันนั้นพังอันนี้ผมปรับอยู่เบอร์สูงเลยเนี่ยตีไม่ออกเลยค่อนข้างแบบเสียอารมณ์มากระบบอันนี้ทางน่าจะถ้วยค้างครับตีไม่ออกกำลังซื้อมาเปลี่ยนใหม่โอเคครับผมก็ตัวที่2หลุดนะครับไม่ได้ตัวก็ฝากเหยื่อตัวใหม่ทาโร่ครับผมก็ขอบคุณคนที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนทุกคนครับผมก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้นะบอลนะครับผมสุดยอดไปไหนแล้วปลาช่อนเหรารอไว้โอ้เรียบร้อยโอ้ดูหายวิ่งหายวิ่งเรียบร้อยส่งสายส่งสายช่อนใหญ่อุ้ยอุ้ยชะโดนี่หว่านึกว่าปลาช่อนชะโดนะครับเร็ววิ่งโอ้โหหูนึกว่าปลาช่อนนะครับกัดเบามากเลยโอ้โหหักโอ้ยกดอุ้ยรีบไปป่ะเนี่ยโอ้โหจะแรงดีไปไหนเนี่ยเป็นชะโดนะครับสวยๆเลย2โลกว่า
กัดเป็นทาโร่ครับโอ้โหผมจะบอกว่าค่อนข้างเครื่องล้วนเครื่องล้วนเครื่องล้วนผมมอเตอร์ไซค์ยากลมแรงปลาไม่อยู่ตันใจชายนะครับนี่ครับทาโร่ตอนแรกปลาชอบมันมีกัดอยู่ตีปฏิมาปลาชโดกัดยังไงก็ไม่รู้กัดเบามากเลยกัดเหมือนปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาช่อนด้วยนี่ทาโร่สีเขียวนะครับอยู่บนเรือทำได้ลำบากครับกิปเปอร์ก็ไม่ได้มาตัวที่สองนะไอ้ก็น่าจะเกือบสามโลได้นะดูโอ้ยโอเคครับผมก็ฝากเดี๋ยวยางทาโร่ครับตัวที่สองมาจนได้นะครับต้องลองนะครับใครที่อยากลองก็ฝากแล้วครับผมหาดูตามร้านใกล้บ้านเลยปลายางทาโร่นะครับนะครับใช้งานได้จริงนะครับตกจริงใช้จริงครับผมหมายธรรมชาติลองดูครับผมในค่ายบรรลัวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมทาโร่นึกว่าช่อนทาโดก็มาอีกแล้วโอเคครับผมฝากไว้นะครับผมสุดยอดไม่เสียดายตรงสายแล้วนะไม่ติดแล้วช่อนนะครับสวยเลยนี่สองสามขีดนะครับเนี่ยครับใช้เป็นทาโร่นะตัวเมื่อกี้กัดเสียดายไม่ได้ตัวนะครับวัดว่าวนะครับวันนี้แก้ตัวสำเร็จครับปลายางทาโร่ใส่สวยๆครับผมกับปลาช่อนคลองธรรมชาติฝากนะครับผมช่อนได้ชะโดได้ไปแล้วตัวหวิงตาใหญ่เอาไว้ตักชะโดอุ้ยหัวจะปวดโอเคครับผมสุดยอดตอนนั้นเหรอปลาอะไรก็ได้ปลาอะไรก็ได้ตรงไหนลมมันแรงมั้ยปลามันหลบลมอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไม่กัดหรอแต่มันเป็นคลื่นเลยอู้สองตัวแล้วเนี่ยเรียบร้อ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 ยอุ้ยหลุดวิทไม่วิทไม่ตึงโอ้โหหลุดนะครับโอ้ my god นั่นเห็นมันขยับน้ำอยู่ลมมันแรงโอ้ก็หลุดที่เดิมเลยตรงนี้เลยสองตัวตรงนี้หลุดไปโอเคครับผมเห็นแล้วเตรียมพร้อมแล้วตามคาบสายวิ่งมากลางคลองไวมากเลยวิทตั้งหลายทีนะครับวิทตึงอยู่ตึงแล้วก็อาจจะไม่เข้านะเพราะว่าบางทีย้ำหลายทีจริงอะแต่ว่ามันไม่ตึงไม่แน่นนะครับโอเคครับผมทาโร่
ปัดโถแรงเลยสุดยอดจะตวงดีเป็น3ตัวพอแล้วอุ้ยโอ้มีถึง 4-5 โลอ่ะอืมตัวเขียวเลยมีถึง 4-5 โลอ่ะเมื่อกี้เนี่ยใหญ่กว่าทุกตัวเลยลุ่มเลยมันหลุดง่ายจังก็ไม่รู้ไม่ง่ายโอ้ย้ำเราจะย้ำไงแล้วตึงด้วยนะมือสั่น โอ้ยเราจะเชื่อตัวเองเหรอโอ้โหมันขึ้นมาจุ๊บเหยื่อจะบอกว่าไม่มีปลาไม่ได้ตีเล่นๆเนี่ยนะโอ้มันก็มีตัวอยู่นะแต่รอบแรกไม่มีขึ้นน้ำเลยเนาะโอเคครับผมก็ไม่ได้ตัวนะครับกัดอยู่แล้วนะครับวัดอยู่แล้วครับวิ่งทีเดียวปึ๊ดเดียวไปเลยใหญ่ครับตัวนี้ก็ถือว่าตัวหลุดมาเมื่อกี้ครับถือว่าใหญ่นะครับใหญ่เลยก็ค่อนข้างแบบน่าจะประมาณ 4-5 โลได้นะครับแต่ว่าปลามันจะเริ่มเขียวแล้วอะดูดิท่อกันตะวาผมท่อนี่ยับไปนึงโอ้ดิโอ้ถ้าไม่มีท่อขาดถ้าไม่มีท่ออาคาร์ดท่อดูดิท่อแบบยับล้นไปอย่างนี้เนี่ยโอ้โหอืมโอเคครับผมก็ไม่ได้ตัวนะครับหลุดเป็นตัวที่3ไอตัวนึงปล่อยไปไงตากล้ำปล่อยไปตากล้ำหลุดไปโอเคครับผมก็ฝากผลงานนะครับผมก็บางทีครับการตกปลานะบางทีมันจะบอกว่ามันเป็นวันที่แบบดวงไม่ค่อยดีก็อาจจะพูดได้นะเพราะว่าหลุดค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าได้นะเนี่ยแบบวันนี้เลยหลุดไป3ตัวแล้วครับชโดตัวนี้เสียดายนะครับเพราะว่ามันใหญ่เฮ้ยก็ใช้เป็นทาโร่ครับผมเป็นไหมคลองธรรมชาติเลยคลองแม่น้ำเนี่ยครับโอเคครับผมอ่ะเหยื่อก็หนักอยู่ที่16 กรัมนะครับยาว11 เซนก็ฝากนะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่ครับทาโร่
ครที่อยากใช้ก็หาดูตามร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านครับมีวางขายทั่วประเทศโอเคครับผมไม่ได้ตัวเสียดายมากแต่ไม่เป็นไรครับผมไปสุดยอดสนิทดีนะอ๋อติดหัวคิดโอเคครับผมก็น่าจะรอเก็บของแล้วครับก็วันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยหมานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลุดไป3ตัวเน้นๆครับแล้วก็มีกัดผิดอีกใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ปลาช่อนก็หลุดไปปลาช่อนตักแล้วสวิงรูมันใหญ่ก็ได้มาแค่2หน่วยวันนี้ก็ปลาที่ได้มาวันนี้ก็เป็นชะโดงเดียวเลยครับ2หน่วยนี่ก็ประมาณ2โลกว่าตัวนึงแล้วก็ประมาณเกือบ2โลตัวนึงครับไปพอกันเลยไปพอกันนะแต่ว่ามันปลามันกัดตอนที่แบบน้ำมันแห้งคลองนะแม่น้ำมันลงปุ๊บน้ำมันก็ละแห้งครับที่ตีนมันก็จะเยอะหน่อยดูดิจากปกติน้ำมันถึงนู่นนะครับใช้ป่าเลยเวลาน้ำลงปุ๊บปลามันล่นลงมาครับก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ตกปลาในช่วงน้ำลงวันนี้ก็ได้ปลาช่วงแบบช่วงน้ำลงหมดเลยก็เสียดายนะครับหลุดไปก็ฝากผลงานนานๆด้วยครับผมก็ตกปลาวันนี้ก็ทั้งวันเลยหมดแรงครับหมดแรงมากถ้าได้อีกสักตัวนึงก็น่าจะดีใจหน่อยเสียดายนะหลุดไปแล้วก็มีกัดผิดก็เสียดายอยู่โอเคครับผมเหยื่อวันนี้ที่ใช้ก็เป็นทาโร่นะเป็นเหยื่อตัวใหม่ในค่ายนะครับก็ฝากด้วยครับผมคือค่อนข้างที่จะแบบยังไงเป็นปลายางครับตีน้ำป๊อก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 ก็เป็นอีกแอคชั่นหนึ่งครับที่ทำให้ปลาชอบอยู่ก็ลองดูนะครับปลายางทาโร่ครับในค่ายโอเคครับผมก็เท่านี้นะครับก็รอเก็บของแล้วก็ฝากนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้นะบอลนะครับผมโอเคครับลาไปกันเท่านี้ละบ๊ายบายสวัสดี